โคราชโคราชวิ่งเร็วมากเมย์วะเมย์คือเป็นนางเอกของหนังโตโตโร่รู้จักไหมฮะหนังจิบลิครับการ์ตูนบรรยากาศใกล้กันก็เลยเราเรียกเมย์โตโตโร่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับฮีโร่ครับสบายดีไหมโอเคป่ะวันนี้นะครับผมก็มาเดินเล่นแถวบ้านนะครับแถวนี้เรียกว่าจิมบะโนทากินะครับน้ำตกจิมบะนะครับก็ถ้าบริเวณนี้ก็มีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็มาที่นี่นะครับสำหรับเก็บน้ำเดิมครับน้ำใสมากเลยนะน้ำใสมากครับก็ที่นี่ก็มีให้น้ำสำหรับเดิมได้ด้วยนะครับก็เลยวันนี้มาเก็บอันนี้คือไลฟ์สไตล์ประจำของผมนะครับท่านเทผมมาที่นี่นะผมอ่ะไม่ได้ซื้อน้ำอันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริงครับแล้วก็วันนี้ครับใช้น้ำแร่นี้แหละครับแล้วก็ทำอะไรรู้ไหมครับโอมากาเซฮิโร่คุกกิ้งวันนี้นะครับผมจะทำราเม้นครับก็เติมน้ำก่อนเก็บน้ำที่นี่ก่อนนะครับให้ดูไปชิมึงไปเดี๋ยวให้ไปชิโอเคกลับบ้านก็จะทำให้เนาะ
来来来，我这站到。คนละรุ่นนี่แน่โอเคครับกลับมาที่บ้านแล้วนะน้ำนี้แหละผมอ่ะกินประจำครับน้ำแร่จากธรรมชาติภูเขาไฟฟูจิบริเวณนี้แหละครับนะครับน้ำอันนี้มาจากฝนตกมาหลายปีครับหลายสิบปีครับนะครับวันนี้นะผมว่าก็แนะนำไลฟ์สไตล์ของผมปกตินะครับผมเป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วแล้วก็วันนี้นะครับทำอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมใช้น้ำอันนี้นะครับน้ำแร่ทำราเม็งเย้ราเม็งคือสำหรับคนญี่ปุ่นแล้วอาหารประจำเขาก็แบบผมว่าเท่าที่ผมเห็นเพื่อนผมนะก็กินทุกอาทิตย์อะประมาณนั้นอะแต่คุณผู้ชมคิดว่าราเม็งเนี่ยต้องไปหาร้านราเม็งใช่ไหมแต่จริงๆแล้วว่าราเม็งอะทำที่บ้านได้นะครับข้อวิธีการที่ผมทำนะครับแนะนำให้อย่างนี้แหละครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมจะอธิบายให้กับเวลาอธิบายผมต้มน้ำก่อนต้มน้ำก่อนดีกว่าน้ำแร่นะครับโอ้ยใช้น้ำแร่อย่าเสียใจนะครับแถวบ้านผมเต็มๆเลยไม่ต้องเสียใจเลยใช้น้ำแร่นะครับใส่ในหม้อนะครับสำหรับต้มเส้นนะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายให้ครับเดี๋ยวเสียเวลาเดี๋ยวหิวโอเคฮิคารุได้ยินเสียงฮิคารุเนี่ยเชื่อไหมคุณผู้ชมเนี่ยคือมือบ้านเนี่ยนะอยู่ทุกที่เลยได้ยินเสียงฮิคารุเลยครับอันนี้ความจริงแถวผมอยู่แถวนั้นผมอยู่แถวนี้ก็ได้ยินเสียงฮิคารุตกใจมากเลยครับโอเคถ้าอย่างนั้นต้มน้ำก่อนนะครับครับต้มน้ำล่ะรู้ใช่ไหมยังไงต้มน้ำเลยนะครับโอเคเดี๋ยวระหว่างต้มน้ำนี้นะครับผมอธิบายให้ว่าผมจะใช้วัตถุดิบอะไรนะครับสำคัญที่สุดนะครับแซงอันนี้ก็มีขายทุกที่นะเหมือนแต่ก็มีนะผมว่าคือเห็นผู้ร้านก็มีขายนะครับอันนี้ญี่ปุ่นก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตทุกที่มีขายเส้นวันนี้นะครับผมจะใช้เส้นหนาๆ หน่อยนะครับเส้นใหญ่ครับเพราะว่านะครับผมชอบส่วนตัวชอบกินราเม็งเป็นซุปหมูโชยุเราเรียกว่าโชยุตงโกทสึนะครับอันนี้รสชาตินี้มาจากบริเวณโยโกฮาม่าซึ่งผมเกิดจนถึงอายุ24ผมอยู่ที่โยโกฮาม่านะครับผมก็มีเวลานิดเดียวก็เฮ้ยเพื่อนโทรหาเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนอยู่ไหนตรงเนี้ยโอเคถ้างั้นเจอร้านราเม็งตรงนั้นนะโอ้ยโยชิโมโตยะเจอกันประมาณนี้ครับโยชิโมโตยะก็คือร้านราเม็งชื่อดังสมัยผมเรียนไฮสคูลอ่ะโอเคเจอกันที่ร้านราเม็งเนาะโยชิโมโตยะแล้วก็กินราเม็งโชยุทงโกทสึนะครับโชยุรสชาติโชยุใช่ไหมแล้วก็ผสมซุปหมูทงโกทสึนะครับอันนี้คือรสชาติของโยโกฮาม่านะครับก็คือใช่อันนี้ก็มีขายนะน้ำซุปแบบนี้นะน้ำซุปอันนี้ถ้าโยโกฮาม่าราเม็งสไตล์นี้ก็ต้องเส้นใหญ่แบบนี้ครับถึงจะแบบเข้ากับรสชาตินะครับยันโชยุราเม็งเนี้ยใช้เส้นเล็กกว่านี้โชยุก็คือมันรสชาติเบากว่าครับไม่ได้ไม่มันน้อยกว่านี้ครับก็ใช้เส้นเล็กอะไรอันนี้ครับถ้ากินมิโซะราเม็งก็จะเส้นหนาส่วนใหญ่นะที่ซัปโปโรราเม็งนะครับวันนี้ก็ใช้โชยุทงโกทสึซุปครับแล้วก็อันนี้เมมมะหน่อไม้นะครับอันนี้ก็มีไข่แบบนี้นะหน่อไม้นะอันนี้ก็ใส่ในราเม็งนะครับแล้วก็อันนี้ไข่อันนี้ผมทำรสชาติ
ไข่ฮันจูกุฮันจูกุก็คือไข่ต้มแบบยังไม่สุกสุกประมาณ 70% นะครับเดี๋ยวข้างในก็จะแบบละลายนิดหน่อยอะมันจะเข้ากับราเม็งไงใช่ไงใช่ไหมครับถ้าโอเดนนะผมชอบกินแบบไข่สุกนะครับแต่ถ้าราเม็งเนี้ยไข่ฮันจูกุนะครับมันจะอร่อยแล้วก็หมักด้วยรสชาติโชยุหมักด้วยน้ำซุปโชยุกับดาชิดาชิก็คือดาชิมาจากปลาอ่อแห้งนะครับนะครับก็จะสีแบบนี้แล้วก็อันนี้อย่าลืมนะกระเทียมนะครับอันนี้ต้องมีแล้วก็ชาชูนะครับอันนี้ก็มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมก็ซื้อก้อนใหญ่มาอย่างนี้นะครับมันใส่เท่าไหร่ก็ได้ไงนะครับแล้วก็มีซาหร่ายแล้วก็มีต้องหอมนะครับโอเคลืมแล้วเดี๋ยวน้ำจะดวดแล้วนะครับโอเคลืมแล้วครับต้องหอมก็ต้องหามแบบละเอียดประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ก็พอประมาณนี้ก็พอนะแน่นอนนะระวังตัดนิ้วนะ เวลาตัดก็ผมก็ใช้นิ้วแบบเข้าไปข้างในแบบนี้เนี่ยนะจะได้ไม่โดนบาดมีดบาดอุ้ยน้ำดวดแล้วน้ำดวดแล้วนะครับก็ไม่ต้องเบื่อใจเลยใส่เส้นแล้วก็ประมาณเส้นหนาแบบนี้ก็ประมาณ4นาทีนะครับต้ม4นาทีแล้วแต่คุณชอบนิ่มๆก็ต้มยาวกว่า4นาทีก็ได้เส้นอย่างนี้ครับอันนี้เหมือนแต่ก็มีไข่เนาะเส้นเหลืองนะครับจนถึงคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินบะหมี่เมืองไทยนะครับคุณสังเกตได้ครับคนญี่ปุ่นไปเมืองไทยเนี่ยกินเส้นบะหมี่ก่อนเพราะมาจากเส้นราเมนนี้แหละแน่นอนคนที่ชอบเส้นเด็กก็มีนะโอเคต้มไว้ประมาณ4นาทีผมชอบเส้นแข็งอะประมาณ3นาทีครึ่งโอเครอก่อนแล้วก็ระหว่างรอก็ซุปอันเนี้ยซุปนะโชยุตงกุราเม็งวันนี้ก็ใส่รสชาติอันนี้อันเดียวก็โอเคแต่ว่าสำหรับผมอะมันสำคัญที่สุดนะก็ใส่กระเทียมด้วยนะอันนี้มันอร่อยมากครับรสชาติแบบโปรเฟชชั่นนิดนึงเวลาเส้นเนี้ยต้มได้เรียงอะไรเนี้ยครับคุณก็ต้องเช็คแค่นี้นะแค่เอามาเส้นนึงแล้วก็ร้อนนะระวังนะกูจับอย่างเงี้ยได้แล้วนะดีอร่อยเจ๋งดีกว่าเราอย่างว่าพี่ที่ก่อนคนนี้อร่อยทุกอย่างน้ำซุปใส่ในถ้วยแบบนี้แล้วนะครับเป็นยังไงนะดมดูโชยุเข้มข้นแล้วก็มีแบบกินเนื้อสัตว์กินหมูอะจะไม่ได้เมนนะแบบผสมแล้วอะกำลังดีมากโอ้ยอันนี้อร่อยแน่เลยวิธีจัดตัดชาชูนะครับก็นาแค่ไหนแล้วแต่คุณนะคุณชอบนาหนาก็นาได้เลยนะครับคุณชอบประมาณนี้ก็ช้าประมาณนี้ครับฮายฮิคารุโอ้ยประมาณนี้ก็ได้นะครับคือเวลาทำชาชูเนี่ยอธิบายนิดหน่อยนะครับใช้หมูแบบก้มประมาณนานๆหน่อยแล้วก็หมักด้วยเชือกนะครับเชือกสำหรับทำอาหารนะครับแล้วก็ต้มนานเลยอ่ะต้มนานเลยก็ใช้รสชาติแบบมีกระเทียมขิงโชยุดาชิอะไรพวกที่แล้วแต่คนทำนั่นแหละไม่เหมือนกันครับแต่ว่ามันต้องต้มนานค่อยคนใหญ่ออกมาแบบนี้ได้เทปอันนี้วันนี้ไม่มีเวลาทำขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวถ้าคุณสนใจก็เดี๋ยวค่อยทำชาชูให้ดูชาชูแล้วกันเนาะแต่วันนี้ก็ขอเป็นง่ายๆแล้วกันครับโอเคต้มเสร็จแล้วกำลังดีแล้วครับสาหร่ายที่อันนี้ไม่มีรสชาตินะครับแล้วก็สาหร่ายที่เขียวนะครับเพราะว่าตากไว้ข้างนอกนานแล้วนะครับวันนี้ ชวนที่ทำ ประมาณนี้นะต้มอย่างนี้อันนี้ภาษาไทยเรียกว่ากระชอนนะครับเ
ต้มเส้นประมาณเสร็จแล้วประมาณ3นาทีครึ่งนะครับประมาณเสร็จแล้วนะวันนี้ทำไมผมมีผ้าแบบนี้ครับแล้วก็ใส่ชุดสีดำครับคุณผู้ชมรู้ไหมอยากเป็นลาลาไหมไงคาแรคเตอร์มาใส่ชุดสีดำแบบนี้ใช่ไหมก็ไม่รู้ทุกคนอ่ะผ้าแบบนี้อยู่ราเม้งจะอร่อยนะอร่อยฮิการุใจแยงใจแยงฮิการุแล้วก็ใส่น้ำนะครับประมาณ 60% อ่ะไม่ต้องเต็มนะเพราะว่าเราจะใส่เส้นท่มดวดมากนะครับร้อนๆ นะแน่นอนเราใช้น้ำแร่น้ำมาจากน้ำตกกับอันนี้นะครับพิเศษมากเลยวันนี้โอเคนะแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือต้องใช้น้ำร้อนๆแล้วก็ประมาณ 60% อ่ะอย่าให้เต็มเพราะว่าเราจะใส่เส้นใช้โชชาชูชาชูอะไรเนี้ยครับเนาะก็เลยกระลุกระลุสกือนะก็ใส่เส้นเลยครับโอเคลองดูนะไข่ข้างในฮันจูกุเป็นยังไงนะโอ้โหฮันจูกุอาทิตย์ไม่เป็นไรโอเคฮันจูกุไม่สุกนะนี่ก็ใส่สองวันแล้วกันนะวันนี้พิเศษโอเคครับแล้วก็ใส่ชาชูโหว้าวโหเนกิแล้วก็กระเทียมต้องฝนนะครับถ้ามีอันนี้กับไม่มีไม่เหมือนกันเลยนี่กระเทียมนะครับใส่กระเทียมอย่างนี้นะครับกระเทียมกับราเม้งแบบโชยุต้มกดสื่อเนี้ยนะเข้ากันมากครับเข้ากันมากครับใส่กับไม่ใส่ไม่เหมือนกันต้องคู่กันครับต้องคู่กันครับเอาละหนึ่งนะใส่แบบนี้นะครับโอเคนะเข้าแล้วนะกดดอมก่อนนะใช่ได้แล้วก็ใส่สาหร่ายเหี่ยวหน่อยปุ๊บสำเร็จโอ้ยสาหร่ายละลายแล้วว่าต้องกินแล้วว่าครับฮิการุเดี๋ยวนะข้อตลกมากเลยอันนี้ถ้วยที่ผมใช้ประจำจริงๆครับอันนี้สำหรับราเม้งนะผมก็มาปุ๊บต้องอยู่ที่นี่แล้วรู้แล้วนะว่าเอ้ยโคโรนาบินไปไม่ได้คนเสืออะไรด้วยไหมครับถ้วยราเม้งคนนะอันนี้เรื่องจริงค่ะส่วนใหญ่ถ้วยราเม้งก็จะแบบมีโลโก้แบบนี้เหมือนโลโก้อย่างเงี้ยเหมือนนารูโตะอ่ะนะฮะโอเคแล้วก็อันนี้โชยุทงโกทสุชาชูราเม้งนะครับいただきますねじゃあねちょっと本物のกินหน้าฮิการุแบบนี้มารู้สึกไม่ดีเลยแต่คุณผู้ชมผมอธิบายนิดหนึ่งนะฮิการุกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับพ่อยังไม่ได้กินฮะเดี๋ยวพ่อของอนุญาตกินครับいただきます。チャーシュー。うん。これうまいわ。これチャーシュー。うまい。あ、たまに最後ティアムな。ロチャードアジャタマダコに。で、最後ティアムでは、醤油が豚骨。パソムでは。すっげーれや。すっげーれ。
น่นอนน้ำก็อร่อยนะครับน้ำก็อร่อยนะครับไม่มีกลิ่นอะไรเลยน้ำอร่อยเลยแล้วก็มีไข่ฮันจุกุฮันจุกุไม่สุกไข่ไม่สุกอันนี้นี่แหละกำลังละลายใช่ไหมแล้วผสมกับราเม่นแบบนี้โอ้แล้วก็กินกันยุ่งครับช่วงนี้ครับยุ่งย้อมมากนะญี่ปุ่นอะยุ่งอะยุ่งแบบตัวแรงกว่าเมืองไทยเยอะเลยมาดองแล้วขำมากครับก็เลยกังไว้ครับดูสาอะไรอร่อยเชียนะชาชื่อคุณน้องผมได้ไหมโอ้ล่ะขอแล้วชื่อดานะอร่อยมากกระเทียมจุดเยอะโอเคครับวันนี้ก็เมนูกลางวันของผมนะครับราเม่นออริจินัลนะครับทำที่บ้านได้เลยนะคุณผู้ชมนะตกคุณคิดว่าราเม่นน่ะต้องไปหาร้านใช่ไหมแต่จริงๆแล้วว่านะคนญี่ปุ่นนะแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้ชายนะผู้ชายญี่ปุ่นนะชอบทำที่บ้านแบบนี้แหละนะครับแล้วก็มีแซมแบบคัพนูโดลแล้วราเม่นสะดวกอะไรนะราเม่นอินสแตนต์ราเม่นใช่ไหมแบบนี้ก็มีแต่ว่าคนที่ชอบราเม่นเนี่ยเขาก็จะต้มเองแล้วก็พึ่งใส่อะไรข้างบนเนี่ยชาชูไข่ต้มหอมอะไรเนี่ยครับเขาใส่เองกินกันเองนะครับก็อาหารประจำของคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ผู้ชายญี่ปุ่นแบบนี้แหละครับแล้วก็ผมมะนาน้ำนั่นแหละที่นี่มีน้ำแร่ฟรีผมมาที่นี่นะไม่ได้ซื้อน้ำเลยนะครับก็กินน้ำทุกวันแล้วก็กินราเม่นแบบนี้ทุกวันนะครับแล้วก็กินแบบนี้ก็นั่นแหละน้ำแร่อร่อยมากครับเฮ้ยทำไมมีสีไม่เป็นไรครับก็วันนี้แนะนำไลฟ์สไตล์ของผมนะอีกแบบนึงนะครับเมนูอย่างนึงของผมนะครับต่อไปก็อาจจะแนะนำเมนูอีกแบบนึงละกันนะครับคุณผู้ชมนะวันนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยหน้าฝนนะอาจิไซบานเต็มละครับอาจิไซสวยมากเลยเฮ้ยเฮ้ยผมลืมใส่อันนี้นี่นะเมมมาไม่เป็นไรครับไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ใส่ละกันนะครับวันนี้แค่นี้นะครับคุณผู้ชมผมลืมจริงๆนมไม้ไม่เป็นไรเนาะยังไงก็ใช้ยังไงก็ใช้แหละ